นับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกตราแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นลักษณะของคัพเค้กถ้วยที่กำลังเป็นที่นิยมและที่สำคัญคุณผู้ชมหอมกลิ่นขนุนมากเลยนั่นก็คือเค้กขนุนกะทิสดนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่เนยนะครับถุงนี้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมก็จัดการตีผสมจนกระทั่งเนยและน้ำเชื่อมเข้ากันซึ่งมันจะเร็วมากๆคุณผู้ชมครับประหยัดเวลานะแล้วทำให้เค้กมีความชุ่มฉ่ำเนี่ยเห็นไหมเข้ากันง่ายมากเลยเร็วจังเลยอ่ะดูสิถ้าเป็นเมื่อก่อนรอนานนะกว่าน้ำตาลจะละลายคุณผู้ชมไข่ไก่ก็ใส่ครั้งละฟองนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมคุณผู้ชมแป๊บเดียวเนยไข่และน้ำเชื่อมเข้ากันเป็นครีมฟูตัวเชียวคุณผู้ชมเนี่ยหลับตามองหลิวตาข้างยังรู้เลยขนมขึ้นแล้วจะต้องนุ่มชวนรับประทานทุกครั้งที่จะทำขนมเค้กถ้าคุณผู้ชมต้องการเค้กเนื้อนุ่มๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นนะครับสำหรับการทำเค้กผงฟูเกลือป่นนมผงเพิ่มความชื้นความมันความหอมให้กับตำรับเค้กขนุนของเราอีกสักนิดหนึ่งวันนี้ก็เลยใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% กลิ่นของกะทิเข้ากันดีกับกลิ่นของขนุนนะครับใช้เครื่องผสมเหมือนเดิมแต่ความเร็วต่ำสุดคุณผู้ชมโอ้ง่ายนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้วิธีการทำขนมแบบเก่าๆก็ต้องเอามาลื้อฟื้นส่วนผสมก็เปลี่ยนเครื่องปรุงต่างๆเขาก็มีเทคนิคการผลิตเขาก็เปลี่ยนใหม่หมดเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการขูดส่วนผสมเห็นไหมคุณผู้ชมคนด้วยมือให้เข้ากันดูสิไหนไม่เป็นครีมส่วนไหนไม่ดีเอาปากกามาวงเลยคุณผู้ชมส่วนผสมเข้ากันเป็นครีมนะเนื้อขนุนสดจัดการหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆใส่ลงไปเลยทั้งหมดก็จัดการคนเบาๆมือเอาล่ะคุณผู้ชมไม่รอช้าเรารีบมาตักใส่ถ้วยอลูมิเนียมใช้กระทงกระดาษใส่เยอะหน่อยนะคุณผู้ชมนะขนมชนิดนี้จะไม่ได้ขึ้นมากมายไก่กองนักนะคุณผู้ชมตำรับเค้กสูตรนี้คุณผู้ชมจะไปใส่พิมพ์ขนมใหญ่ๆเป็นปอนเค้กพิมพ์โลฟยาวๆใส่ฟลอยด์แล้วแต่คุณผู้ชมรีบไปอบครับในระหว่างที่เค้กของเราอยู่ในเตาอบเราก็มาเตรียมส่วนผสมของคัสตาร์ดเพราะเดี๋ยวเราจะเอาคัสตาร์ดกลิ่นหอมขนุนของเราผสมกับบัตเตอร์ครีมนะครับต้องการให้เป็นขนุนมันก็ต้องใส่ขนุนจริงๆใช้เนื้อขนุนสุกเราก็ใช้เหมือนเดิมคุณผู้ชมขวดนี้แหละอัมพวากะทิแท้ 100% เราจะตั้งบดผสมขนุนกับกะทิจนกระทั่งเข้ากันก่อนนะครับละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิกับขนุนของเราลงไปในหม้อเนี่ยดูสิข้นมันหวานแล้วก็หอมนะหวานสักนิดนึงด้วยน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวมีกะทิหวานอย่างเดียวไม่ได้เค็มหน่อยๆใส่เกลือนิดนึงนะกลัวใครไม่รู้ว่าเป็นขนุนสีมันซีดไปหน่อยก็สีเหลืองเหยาะไปหน่อยคนให้เข้ากัน เปิดไฟอ่อนๆนะคนไปเรื่อยๆเอาละส่วนผสมของเราเริ่มจะอุ่นๆสิ่งที่เตรียมมานี่ก็คือแป้งข้าวโพดละลายกับน้ำนิดนึงคนไปเรื่อยๆพอแป้งสุกคัสตาร์ดขนุนของเราก็จะข้นพอดีเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นสนิทผสมกับบัตเตอร์ครีมสูตรที่คุณผู้ชมมีอยู่เริ่มข้นแล้วเห็นไหมไวๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มปุดๆแล้วนะรีบใส่ลงไปเลยเนยลงไปนิดนึงแล้วก็รีบคนให้เข้ากันเอานี้คุณผู้ชมคงอยากจะดูลักษณะของคัสตาร์ดขนุนอุตสาห์บดกับกะทินะคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมควันขโมงเชียวเนี่ยหอมน่ากินมากพักไว้จนเย็นผสมกับบัตเตอร์ครีมเดี๋ยวมาแต่งหน้าคัพเค้กขนุนของเรานะครับและนี่ก็คือบัตเตอร์ครีมที่เราชอบคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปเลยมากน้อยก็ตามใจจะใส่แค่หอมเจื้อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวเรามาตักใส่ถุงบีบแล้วก็จัดการแต่งไปบนคัพเค้กได้เลยนะครับอยากจะบอกว่าการทำคัพเค้กเป็นอะไรที่เสิร์ฟง่ายกินง่ายก็อย่าวุ่นวายมันไม่ใช่เค้กวิวาที่จะต้องมาประดับตกแต่งให้มันดูวุ่นวายมากไม่เอาค่ะคุณผู้ชมค่ะบางคนเขาไม่กินนะครีมอุ้ยไม่เอาฉันขอปาดออกก็แล้วแต่เขาคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะเค้กขนุนกะทิสดคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับพายมะพร้าวคาราเมลอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูพายมะพร้าวคาราเมลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นปลานางเงือกวันนี้ขอเสนอเคล็ดลับวิธีการเคลือบลูกชุบไม่ให้มีฟองอากาศกับวุ้นลูกชุบส้มวิธีทำถั่วกวนใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนึ่งสุกบดละเอียดในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนจนกระทั่งส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟพักไว้จนเย็นแบ่งถั่วกวนก้อนละ10 กรัมปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผลส้มตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีส้มเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นเคลือบใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายและเดือดทั่วปิดไฟพักไว้พออุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นในระหว่างการพักวุ้นควรใช้ตะกร้อมือคนช้าๆเพื่อให้วุ้นคลายความร้อนแต่อย่าคนเร็ววุ้นจะเกิดฟองอากาศกระจายอยู่ทั่วทำให้เวลาเคลือบลูกชุบฟองอากาศนั้นจะติดไปด้วยและไม่ควรปล่อยวุ้นให้มีลักษณะเย็นจนข้นเพราะความข้นมากเกินไปจะทำให้วุ้นเกาะที่ลูกชุบหนาเกินไปทำให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นได้เช่นกันนำผลส้มที่เตรียมไว้ลงชุบในวุ้นเคลือบพักไว้จนเย็นทำซ้ำประมาณ3 ครั้งจนขึ้นเงาสวยงามตกแต่งลูกชุบผลส้มด้วยใบส้มจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตรานางเงือก